ะเร็งผิวหนังคือการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์มักจะพบได้ในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงอย่างเช่นการทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานโรคมะเร็งผิวหนังนั้นมีหลายประเภทนะครับมี3ประเภทที่พบบ่อยก็คือชนิด Basal Cell Carcinoma Squamous Cell Carcinoma และ Melanoma ครับ Basal Cell Carcinoma นั้นมักจะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนสีชมพูหรือสีแดงมีผิวมันวาวอาจจะมีเส้นเลือดฝอยขนาดเล็กอยู่ด้านบนหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะแตกเป็นแผลได้ส่วน Squamous Cell Carcinoma นั้นจะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนเป็นก้อนแข็งนะครับอาจจะมีสะเก็ดด้านบนหากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นแผลได้เหมือนกันนะครับส่วนชนิดเมลานอมานั้นช่วงแรกอาจจะมีลักษณะเหมือนไฝหรือขี้แมลงวันนำมาก่อนหลังจากนั้นจะค่อยๆโตมากขึ้นอาจจะมีสีข้างในไม่สม่ำเสมอนะครับขอบอาจจะไม่เรียบผู้ป่วยนั้นสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งผิวหนังได้หากมีตุ่มนูนหรือว่าตุ่มเนื้อผิดปกติหรือมีแผลที่ไม่หายภายใน1เดือนควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจนะครับเพราะอาจจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังได้สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งผิวหนังได้โดยการที่แพทย์จะทำการตรวจเกินอีก1ครั้งหนึ่งหากมีความผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งผิวหนังจะทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อการส่งตรวจครับเราสามารถลดความเสี่ยงหรือว่าป้องกันการเกิดมะเร็งโรคผิวหนังได้โดยการหลีกเลี่ยงช่วงแสงแดดจัดในเวลากลางวันนะครับการทาครีมกันแดดสม่ำเสมอและแนะนำให้ทาทุก2ชั่วโมงหากต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับวิธีการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดขนาดและตำแหน่งของมะเร็งผิวหนังแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการผ่าตัดเอาเซลล์ผิดปกติออกนะครับ